จะไปพูดกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุเชษฐ์ค่ะดูสัญญาณทางเทคนิคให้เล่นสัญญาณตามเทคนิคในช่วงบ่ายได้แก่หุ้นโซล่าเดี๋ยวนะฮะรับแป๊บนึง3บาท40สตางค์เดี๋ยวฮะเค้าไม่ทันแป๊บนึงนะโซล่านะคะคุณผู้ชมดูตอนนี้เลยนะ3บาท40ครับ13บาทต้าน13บาท40ตังค์นะคะต้าน14บาท60ครับ14บาท60นะคะคัด12บาท80ครับ2บาท80คัดนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นตัว TSF โอ้โหสุดยอดเลยชอบรับ61ตังค์61ตังค์รับค่ะจุดคัด .57จุด57 stop loss นะคะแล้วก็จุดต้านอยู่จุด70ครับนั่นเป็นเทคนิคด้านเทคนิคทันเกมในช่วงบ่ายนะครับมองว่าตลาดนั้นยังขึ้นไปทดสอบตัวบนอยู่นะครับยังไปทดสอบระดับที่ดัชนี1552ให้แบ่งขายบางส่วนออกก่อนนะครับ1552ให้ขายบางส่วนออกก่อนส่วนจุดรับที่สำคัญนั้นเส้นเด็กยังคงมีจุดรับที่1540ครับภาพของตลาดยังเป็นลักษณะรอเฟดประชุมนะครับรอเฟดประชุมเมื่อเช้ามาเนี่ย ICT ปรับนิสานที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นตัวอื่นก็หุ้นแบงก์หายนะครับแต่ตัวอื่นก็แกว่งตัวแล้วก็หุ้นที่เป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับก็เป็นลักษณะของการที่ระมัดระวังหน่อยนะครับก็หาจุด stop loss เอานะครับภาพโดยรวมภาพใหญ่โดยรวมยังเป็นลักษณะเก็งกำไรอยู่ครับมีปัจจัยที่จะต้องกำหนดทิศทางของตลาดก็คือดูเรื่องอะไรนะฮะเรื่องของเฟดนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของขณะนี้เนี่ยตลาดเป็นในทิศทางที่ดีที่บวกขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางฮ่องกงนะครับฟื้นขึ้นมาบวก377และขณะนี้ที่กำลังออกอากาศกันอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดัชนั้นขึ้นมา107นะครับขึ้นมา 1.21% ในขณะที่อิตาลีที่เมื่อวานนี้มีข่าวแบงก์มีปัญหาเนี่ยขณะนี้ขึ้นมา 1.22% ครับ232จุดลอนดอน30แล้วก็ฝรั่งเศส27เพราะนั้นวันนี้ตลาดเนี่ยนะครับที่ระดับที่155ถ้ายืนอยู่ดัชนีจะไปทดสอบตัวบนคือ1565ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้ายืนระดับที่155นี่ได้นะครับถ้าไม่ได้แล้วตลาดสามารถยืนปิดที่150ขายตรงที่บริเวณท้ายตลาดเนี่ยนะครับดูให้บริเวณให้ระมัดระวังตรงบริเวณ155ให้ดีนะอาจจะมีแรงขายในช่วง อีก10นาทีก่อนปิดตลาด15นาทีก่อนปิดตลาดพวก อะไรนะพวกขายคืนนะครับครับอะไรคือทันเกมในช่วงบ่ายครับภาพตลาดโดยภาพใหญ่ที่บอกมา1ชั่วโมงที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายมาทิศทางยังดีอยู่ครับแล้วก็ลักษณะของการเก็งกำไรในตัวหุ้นโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงณช่วงบ่ายนี้เนี่ยลักษณะอาการตลาดคือยังสามารถยืนได้ระดับหนึ่งนะครับยืนได้ในระดับที่ค่อนข้างดีหุ้นที่เป็นลักษณะของเก็บหุ้นในตัวหุ้นเล็กๆเนี่ยให้ตอนนี้แม้ว่าจะเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับแต่ไม่ได้ล้มหายจากไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไอเฟดนะครับลงก็ไม่ได้ลึกแม็กไม่ได้ลึก ABC ลง 10% นะครับก็โดยภาพรวมยังโอเคอยู่ครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งหุ้นเดมโก้หุ้นเดมโก้ลงมา30ตังค์ลงมา 1% นะนี่หุ้นโดยภาพใหญ่ยังลงแต่ลงไม่ได้มากนักคือไม่ได้ล้มหายตายจากเป็นหุ้นขึ้นมาแล้วพักฮะถ้าตามเทคนิคคือขึ้นแล้วพักนะถ้าตามไซโคโลจีของตลาดคือแค่พักตัวเฉยๆฮะตัวทรูแล้วคะตัวทรูทรูเราไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะทรูเนี้ยขึ้นมา11บาท40แล้วนะฮะค่ะจากวันนี้ขึ้น50สตางค์ทรูก็ยังเป็นในที่ทรูกิฟทรูก็ขึ้นมา50เหมือนกันนะครับเพราะนั้นทั้งทรูแม่ทรูลูกทรูที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังโอเคอยู่ครับ
ยังเป็นลักษณะเดินหน้ามีวอลลุ่มเข้านะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกถือว่าแรงขายหายไปละนะครับหายไปละขณะนี้ในกระดานหลักเนี่ยที่กำลังดูอยู่นี่คือเคแบงก์โพเลนขณะนี้บวกมา1บาทนะครับบวกมา1บาทเพราะนั้นตอนนี้มีหุ้นถ้าติดหุ้นเร็วก็รอสัก 2-3 วันก่อนนะครับถ้าติดหุ้นขณะนี้ช่วงนี้จะต้องถือรอฮะถือเล่นภายในวันก็ได้กำไรกลับไปพรุ่งนี้ก็เข้ามาใหม่แต่ถ้าสมมติติดไปตูมเสร็จเนี่ยก็คงต้องรอนะครับผมต้องรอเพราะว่าตลาดยังไม่ได้คือแค่รอผมคิดว่าโอกาสของเฟดในแง่ของงานวิเคราะห์ทางนายกนิตมองว่ารอเฟดแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นเซนติเมนต์ในปัจจัยบวกเนี่ยนะเฟดน่าจะทำให้หุ้นเราขึ้นไปทดสอบตัวบนได้ตัวบนที่1565ในแง่ของการเก็งกำไรแค่นั้นเองนะหมายถึงว่าในแง่ของการเก็งกำไร1อาทิตย์เนี่ยนะฮะ15 1550 1555เนี่ยจะเป็นตัวทดสอบถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยนะครับลักษณะในช่วงนี้เนี่ยเขาวัดอยู่ได้ที่1565ก่อนนะครับใน1อาทิตย์นี้ครับมีตัวที่ยังเป็นสีแดงอยู่ก็คือ Jazz นะคะที่สุเชษฐ์มีประเด็นนี้มั้ยฮะ Jazz ไม่คิดว่ามีอะไรนะฮะไม่คิดว่ามีอะไรเป็นแค่ย่อแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้แค่นั้นเองนะครับมันยังติดเรื่องเก่าเรื่องเดิมอ่ะเรื่องรอสารรออะไรต่างๆให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นหุ้นฟันเดมอลกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ดิต้องระมัดระวังกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมของพลังงานนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซัพพลายในน้ำมันเนี่ยหยอกมาค่อนข้างเยอะนะครับมันจะส่งผลทำให้ตัวราคาน้ำมันในตลาดเบนซ์ในตลาดเวสเทอร์ซัสอ่อนตัวจะทำให้มีการขาดทุนในแง่ของการน้ำรองไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าเป็นท็อปนะครับเพราะนั้นหุ้นชุดของพลังงานทั้งหมดกับลงกันให้ระมัดระวังครับในชุดของตัว EP ทุกท็อปทุกโซลทุกชุดของบางจาก IRPC นะครับรวมถึงกลุ่มปิโตรเคมด้วยสายปิโตรเคมทั้งหมด IVL GC พวกนี้นะฮะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งแม้ว่าจะขึ้นมาก็ตามเนี่ยแต่จะไม่สามารถทะลุผ่านเพราะมันเป็นในเมทัลในสิทธิ์ในแง่ของอุตสาหกรรมนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับได้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเป็นเพราะว่าตัวปริมาณน้ำมันที่จะออกจากสหรัฐอเมริกายิ่งในปีหน้าหลายๆค่ายมองถึงว่าราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลงไปมันจะกระทบประตูอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับเราระมัดระวังนิดหนึ่งมากๆเลยไม่ต้องนิดหนึ่งระมัดระวังมากๆหน่อยในกลุ่มนี้นะครับรอบนี้กลุ่มที่น่าสนใจที่สุดก็คือกลุ่มสื่อสารแล้วฮะครับช่วงนี้นะฮะกับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มการวันนี้จริงๆแล้วเมื่อวานนี้ออกผลการงานไม่ดีนะฮะแต่ทางไอซ์นิดมองในตัวของ TPA ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังน่าจะไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ถ้าเป็นลองเทอมไม่ใช่เป็นหุ้นตัวเล็กนะฮะถ้าไม่ใช่เป็นหุ้นตัวเล็กในตัว TPA วันนี้เนี่ยทางสวัสดีตอนเช้าให้หุ้นไว้อยู่3ตัวซึ่งเป็นฟันเดเมนทัลเฉียบมากนะครับในตัวแรกนั้นเป็นหุ้นของตัวETA รับที่21.60 ต้าน24 บาทนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มก่อสร้าง ITD นะครับเป็นเพราะว่าดูในทิศทางการโครงสร้างพื้นฐานจุดรับที่สำคัญ ITD 5.25 นะครับต้านนั้นประมาณ 5.70 นะครับเป็นท็อปพิกเป็นท็อปพิกในตัวของหุ้น ITD เขาเป็นรอบของ ITD เขาส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นQHouse ทางไทยพาณิชย์มองว่า valuation ถูกนะถูกมากมูลค่าตัวหุ้นตอนนี้มันราคามูลค่าหุ้นมันถูกมากแล้วก็กำไรในไตรมาส3ทับ7เนี่ยจะเป็นในทางค่อนข้างดีเพราะนั้นให้จุดรับไว้สำคัญที่4.26 บาทนะฮะตอนนี้4.20 บาทตัวฮะ QHouse รับนั่นแหละรับ4.20 บาทตัว QHouse ตัว TTA ตัวITD เนี่ยจะเป็นหุ้นที่เป็นซื้อระยะกลางไปเล่นรอบกลางไปนะครับเล่นรอบกลางไปถือสักเป็นอาทิตย์นะฮะเพราะว่าในไงมันเป็นพันธุ์ท่อรับมันอยู่ส่วนหุ้นที่เมื่อกี้เรียนแนะนำไว้ในหมวดจังหวัดเนี่ยนะฮะในแง่ทันเกมเนี่ยเป็นหุ้นลักษณะของการเล่นเร็วนะครับเล่นรอบตามแนวต้านไปครับมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือพันธุ์ท่อกลางถืออีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นรอบภายในจุดต้านแล้วก็ดูลักษณะของตัว
ัวต้านว่าถึงจุดต้านแล้วมีตัวไหมถ้าสามารถยืนได้นะครับภาพใหญ่มันเกิดขึ้นจากตัวเซ็ตถ้าเซ็ตสามารถยืนที่ระดับ150ได้ตลอดเนี่ยทางไทยพาณิชย์ยังมองว่าสัญญาณเทคนิคในช่วงบ่ายยังเป็นในทิศทางที่ยังเอื้อกับภาวะการเก็งกำไรอยู่นะครับอืมค่ะค่ะก็บรรยากาศเซ็ตก็รอลุ้นเฟดอย่างเดียวนะฮะครับผมหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับการนั้นก็เป็น